วันนี้เราเริ่มต้นไปดูความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนกันก่อนเลยนะคะเพราะว่ามันกระทบกระเทือนกับภาคธุรกิจหลายภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยมีบริษัทจีนนะคะโดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีจากจีนเนี่ยไประดมทุนนะคะในตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะตลาด Nasdaq เนี่ยหลายบริษัทเลยทีเดียวนะคะบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นอเมริกาที่ดังๆหน่อยเรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็อย่างเช่นอาลีบาบานะคะไปตู้นะคะก็เป็น2บริษัทที่หลายคนคุ้นเคยนะคะแต่ว่าพอมีปัญหาระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้บริษัทที่เตรียมตัวจะไป IPO ในตลาดอเมริกาก็กล้ากลัวๆนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยทางสหรัฐเขาดูเหมือนจะมีกฎเกณฑ์ที่คุมเข้มมากยิ่งขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีความเห็นออกมานะคะจากบรรดาคนที่เป็นที่ปรึกษาทางการลงทุนนะคะแล้วก็บริษัทต่างๆในจีนเขาก็บอกว่าประเด็นปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสหรัฐกับจีนนั้นไม่ส่งผลนะคะว่าจะทำให้มีการไม่เข้าไป IPO ในตลาดสหรัฐโดยล่าสุดนะคะก็เป็นความเห็นที่มาจากทั้งบรรดาบริษัทที่ปรึกษานักลงทุนค่ะเขามีความเห็นบอกว่าถึงแม้สหรัฐเนี่ยจะขู่เพิกถอนบริษัทจีนแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยตึงเครียดมากขึ้นแต่ว่าบริษัทด้านเทคโนโลยีทางการเงินของจีนก็ต้องการระดมทุนด้วยการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO ในตลาดหุ้นสหรัฐค่ะเพราะภาระด้านกฎระเบียบในการนำหุ้นเข้าไปจดทะเบียนในตลาดสหรัฐนั้นน้อยกว่าการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นจีนหรือว่าตลาดหุ้นฮ่องกงด้วยซ้ำไปนะคะโดยทางเจสันเอลเดอร์ค่ะจากบริษัทกฎหมายเมเยอร์บราวน์เนี่ยบอกว่าเขาไม่คิดว่าประเด็นความขัดแย้งปัจจัยลบนี้เนี่ยจะไปกระทบมุมมองที่มองว่าตลาดสหรัฐเป็นทางเลือกที่ดีในการนำเข้าขออภัยค่ะในการนำหุ้นเข้าไปจดทะเบียนนะคะโดยข้อมูลจากDefinitiveบ่งชี้ว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันค่ะบริษัทจีนนั้นระดมทุนจากการทำ IPO ในตลาดสหรัฐเป็นมูลค่าถึง 5.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า2เท่านะคะจากระดับ 2.46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งก็บอกว่าถ้าไปดูตัวเลขนะคะบริษัทจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ในสหรัฐเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ155บริษัทด้วยกันคือมันมีข่าวบริษัทบางบริษัทของจีนนะคะอย่างเช่น Luckin Coffee อันนี้เป็นบริษัทจากจีนนะคะที่ไปทำ IPO จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นอเมริกาแล้วก็มีประเด็นอื้อฉาวโดนตรวจสอบเรื่องของการตกแต่งบัญชีอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถูกจับตามองนะคะไม่ค่อยดีภาพลักษณ์อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่และด้วยความขัดแย้งในประเด็นเรื่องเทคโนโลยีนะคะระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยก็เลยส่งผลให้ตอนหลังๆอเมริกาก็ดูเหมือนกับจะมีกฎในการกีดกันบริษัทจากจีนเยอะเหมือนกันแต่ดูจากตัวเลขตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยกระทบนะคะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ